คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนสรุปผลประชุมล่าสุดปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิ์จำหน่ายนมโรงเรียนของภาคเรียนที่2ประจำปี2561จากการจดแจ้งการทำข้อตกลงซื้อขายน้ำนมดิบจากเกษตรกรมาเพื่อผลิตนมโรงเรียนเปลี่ยนเป็นให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายจริงเพื่อป้องกันการจดแจ้งอันเป็นเท็จค่ะนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ประธานคณะอนุกรรมการระบุว่า MOU ที่จดแจ้งต้องระบุปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบในแต่ละวันรวมทั้งนำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายแสดงต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยเพื่อยืนยันว่าจะมีการรับซื้อน้ำนมดิบในปริมาณที่จดแจ้งจริงโดยผลสรุปหลักเกณฑ์นี้จะนำเสนอให้มิวบอร์ดพิจารณาจากนั้นในสัปดาห์หน้าจะประกาศรับสมัครผู้ประกอบการที่จะร่วมโครงการนมโรงเรียนคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนในวันที่26ตุลาคมนี้